สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองละกันนะครับเกี่ยวกับมุมมองระการในการมองโลกและการใช้ยุทธนะครับ ช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านะการมาเสริมสร้างสีปัญญากันนะครับแล้วก็ทําให้เกิดนะบุญกุศลขึ้นในจิตใจนั่นเองนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะมาแจกแจงนะข้อสงสัยและตอบคําถามผู้รับชมนะครับเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญา เป็นบุญกุศลนะครับแก่ผู้รับชมทุกท่านนะครับอย่าเพิ่งเบื่อซะก,ก่อนนะฮะเพราะว่าเห็นมีผู้รับชมบางท่านในช่องผมก็บอกว่าบางทีข้ามข้ามคอมเมนต์นะคำว,วิพากษ์วิจารณ์ไปบ,บ้างเถอะนะครับก็ธรรมดาก็จะข้ามนะฮะแต่ว่าเห็นว่าบางทีบางคอมเมนต์บางคําถามบางข้อสงสัยเนี่ยมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะเราไม่ได้มองว่ามันเป็นโทษแล้วการออกมาชี้แจงก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยความกโกรธนะหรือความเกลียดชังนะครับก็ออกมาพูดให้ฟัง นะถ้าเกิดมีการกล่าวตูนะหรือว่ากล่าวใส่ร้ายนะครับหรือว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงนะก็ต้องมาชี้แจงนะค่นั้นเองนะครับก็การชี้แจงด้วยความมีสติปัญญาไม่ใช้ความโกรธนะค,ความเกลียดชังเนี่ยผมคิดว่าได้สติปัญญานะจึงมาพูดคุยกันนะครับจากคลิปก่อนนี้นนครับที่มาแจกแจงข้อสงสัยและตอบคําถามนะคนไม่รู้นะครับให้รู้ว่าไม่รู้อะไรและควรสํารวจระวังอะไรนะครับ ก็มีผู้รับชมบางท่านนะครับก็มีคอมเมนต์ใต้คลิปมานะซึ่งผมมองว่าก็มีประโยชน์นะครับต้องขอขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเขาบอกว่าเหมือนช่องหมอดูนะดาราให้หวยจริงๆสื่อเนี่ยควรเป็นคนเสนอความจริงนะข้อมูลเงินทองน้ำมันนะให้คนชมวิเคราะห์นะทำนายเองนะนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะครับก็ถูกนะครับถ้าคนนั้นนะวิเคราะห์เองได้นะแต่ว่า คนในโลกเรามีหลายกลุ่มนะหลายประเภทนะครับบางประเภทเนี่ยนะเขายังไม่มีปัญญาที่สามารวิเคราะห์เองได้นะต้องใช้ปัญญาที่เกิดจากการฟังก่อนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายมันช่องผมเนี่ยก็มีตั้งแต่นะผู้ที่คิดวิเคราะห์เองได้นะครับซึ่งเขาก็จะมีวิญาณในการตัดสินใจเขาเองเวลาฟังผมจบนะครับแล้วก็มีกลุ่มที่ต้องให้คิดวิเคราะห์นะครับก่อน เมื่อเขาได้ยินได้ฟังนะเขาค่อยไปขบคิดต่อเองนะครับเพราะฉะนั้นมีหลายประเภทนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะส่วนมีคำวิจารณ์ที่2นะครับโมคะนะยังมีสติไม่มั่นคงนะโมหะโลภะโทสะนะท่านยังมีนะยังไม่ต้องเทศแข่งสอนคนนะครับก็จริงๆแล้วไอ้ช่องผมนะให้มุมมองบุการเกี่ยวกับนะการมองโลกและการใช้ชีวิตเนี่ยนะครับ ก็คือมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้คนมีสิปัญญามากขึ้นนั่นเองนะไม่ได้ไปเน้นเทศแข่งสอนนะฮะไม่ใช่นะกใจผิดนะช่วยกันเผยแผ่นาะคำสอนในพุทธศาสนามากกว่านะครับเดี๋ยวมาชี้แจงให้ฟังกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมนํามาเนี่ยนำมาจากคําสอนนะครับของครูบาอาจารย์แล้วก็มาจากตํำรับตําราที่ยึดโยงนะกับพระไตรปิฎกซึ่งบันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับ ซึ่งก่อนปิพานพุทธเจ้าได้ตัดไว้ว่านะคำสอนของพระองค์จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมนำมาเนี่ยอ้างอิงได้นะยึดโยงได้กับตำรับตำลานะในทางพุทธศาสนานะครับอย่างหนังสือพุทธธรรมนะของพระพรมคุณาพรเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งมีการกล่าวไว้นะในภาพรวมว่าเราควรจะช่วยกันนะส่งเสริมนะครับให้คนยุคสมัยเนี้ยนะซึ่งอาจจะถูกแวดล้อมด้วย วัตถุสิ่งของนะด้วยเทคโนโลยีนะด้วยวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะห่างไกลจากคำว่านิพพานนะแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่ลักษณะพุทธสอนนะครับาบางคนกลัวนิพพานแบบว่าศูนย์เป็นต้นนะครับท่านจึงบอกว่านะครับนะมีภูมิธรรมนึง่งนะชื่อว่าโสดาบันนะซึ่งควรจะนะให้คนมาสนใจนะครับซึ่งท่านก็เขียนไว้นะตามนี้นะครับนะลองอ่านดูนะครับ แล้วก็โดยเฉพาะนะท่านกย็ยังได้กล่าวต่อว่าแม้พระพุทธองค์เองนะก็ได้ตัดแนะนําไว้ว่านะครับภิกษุทั้งหลายเหล่าชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอนะจะรับฟังคําสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรนะเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาตินะครับหรือสาโลหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนนะครับพึงสอนให้ตั้งมั่นให้ตั้งอยู่นะให้ดํารงมั่น ในองคุณนะของโสดาบันสี่ประการนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ยังบอกต่อว่าความเป็นโสดาบันนี่ไม่ได้ห่างไกลและไม่ได้น่ากลัวเลยนะครับสําหรับปุถุชนทั้งหลายนะครับแม้ในสมัยปัจจุบันเพราะว่าสาวกนะพระพุทธเจ้าที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางสังคมของชาวโลกนะครับก็ยังมีครอบครัวนะอยู่ในชุมชนนะครับแม้บรรลุธรรม บรรลุภูมิธรรมสูงแล้วนะก็ยังมีกิเลสละเอียดเหลืออยู่นะเมื่อประสบความพัดภาคยังโศกเศร้ารําไห้ยังมีรักมีโกรธดังสามัญชนนะครับแต่ละเมียดเบาบางกว่าและจะไม่ทําความชั่วความปิดที่เสียหายไร้แรงและความทุกข์ที่เหลืออยู่ก็มีเพียงเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับทุกส่วนใหญ่นะครับเห็นะครับงนั้นผมก็นำนะคำสอนของครูบาอาจารย์นะจากหนังสือนะรวมถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่ นะมีบันทึกไวนะ้ในแผ่นที่ใหญ่นะก็คือในพระไตรปิฎกนะครับซึ่งทั้งหลายที่ผมพูดมาเนี่ยนะล้วนแต่อยู่ในนะตำรับตำลานะที่ไม่ได้แล้วเขวนะหรือว่าหลงไปจากแนวเลยนะครับเพราะนั้นที่ท่านบอกว่าโมฆนะยังมีสติไม่มั่นคงนะก็ตัดประเด็นนั้นไปได้เลยนะเพราะผมยึดโยงกับนะแผ่นที่ใหญ่นะก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับแล้วเวลาผมพูดเนี่ย ผมก็ไม่ได้พูดด้วยความโลภหรือพูดด้วยความโกรธนะผมจะพูดด้วยความโกรธไปให้ผู้ฟังนะทาไมใช่ไหมฮะมันท่านบอกว่าท่านยังมียังไม่ต้องเทศแข่งสอนไม่ใช่เทศแข่งสอนนะครับก็คือการนะเขาเรียกว่าช่วยกันเผยแผ่แผคําสอนพุทธเจ้าให้ตั้งมั่นนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านพูดมานะครับรวมถึงบอกว่าอนาคตไม่แน่นอนทั้งนั้นนะครับขึ้นกับตัวเราเอง the future is you r นะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับ มีอีกท่านหนึ่งนะครับบอกว่าพระสงฆ์นะฮะที่ไม่เป็นอรหันต์ฟังไว้นะครับท่านอาจจะโดนแบบนี้สักวันนะครับด้วยความเคารพครับนะก็เ,เป็นธรรมดานะครับถ้าคนเรานะจะทําความดีนะในสมัยนะพุทธการนะครับพุทธเจ้าก่อนตัสรูเนี่ยนะพระองค์ทําความดีนะเพื่อมาตัสรู้ก็ต้องเจออุปสรรคปัญหานะก็ต้องเจอมารในจิตใจนะครับ หรือมารภายนอกก็แล้วแต่นะที่มารบกวนการทําความดีนะเพราะนั้นเราต้องเราต้องเข้าใจว่าการทําความดีเนี่ยก็คือการสร้างบารมีนะเมื่อบารมีเราเต็มที่แล้วนะสติปัญญาเราไปถึงนะตามเส้นทางของอริยมรรคมีองค์แปประการบริสุทธิ์บริบรูรณ์แล้วนะก็จะไปถึงนะตำแหน่งของอวิชชาและจะสามารถนะละนะทำลายประหารกิเลสสังโยชน์ได้ก็เป็นขั้นข้นไป สั่งโยต์สบ้างสั่งโยต์หบ้างนะสั่งโยต์สิบ้างนะครับมันนั่นที่กล่าวว่านะพระสงฆ์ที่ไม่เป็นอรหันต์ฟังไว้นะครับนะท่านอาจจะโดนแบบนี้สักวันด้วยความเคารพครับอ่านะก็ด้วยความเคารพเช่นกันนะครับก็เป็นธรรมดานะครับของการสร้างความดีนะไม่ว่าจะเป็นปุถุชนหรือว่าอาริยชนนะครับหรือแม้แต่เป็นพระอรหันต์เนี่ยนะก็เจออุปสรรคปัญหานะก็ต้องมีอ,อ,อุปสรรคปัญหานะที่มานะทําให้ คนเราเนี่ยต้องฝ่าข้ามไปนะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายก็ฝ่าข้ามไปเรียบร้อยแล้วนะครับพระอริยสง์สาวกนะที่ลดหลั่นลงมานะท่านก็บําเพ็ญบรารมีนะก็ฝ่าข้าวนะอุรรคนะอุปสรรตทําให้บรารมีเข้มแข็งนะปัญหาอุปสรรค์นะครับทำให้เรามีบรารมีที่สูงมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะฮะ การที่เราสามารถรับข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาทุกอย่างได้นะโดยการทําความดีนะก็แปลว่าบารมีเราเนี่ยจะสูงขึ้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับมาโดยสรุปว่าคือสิ่งที่นะผมได้พูดไปเนี่ยไม่ได้ผมพูดเองมนโนเองนะอยู่ภายใต้ความโลภความโกรธความหลงของผมนะครับแต่ผมยึดโยงกับตำหรับตำลานะแผนที่ใหญ่แผนที่ถูกต้องนะตามคำสอนพุทธเจ้านั้นคือพระไตรปิฎกนะครับเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรียกว่าพูดไปนะเพื่อจะเป็นเรียกว่าธรรมทานนะเพื่อให้ผู้คนสมัยนี้นะครับอ,อ,อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะดำเนินชีวิตนะท่ามกลางอุปสรรคปัญหาต่างๆนะด้วยความเข้มแข็งนะเดินอยู่บนวิถีทางสายกลางอริยมัคมีองค์8ประการนะครับที่พระพุทธเจ้าตร,นะราสัสรู้นะอริยสัจ4นะเพื่อจะบรรลุปเป้าหมาย ในมรซีผล4นิพพานหนึ่งนะครับเป็นการช่วยกันเผยแผ่พุทธศาสนานะครับไม่ได้แข่งไม่ได้แข่งขันนะเพื่อจะเทศสอนใครและสิ่งนี้นะผมก็บอกว่าเป็นบุญกุศลนะเพราะ,ะนั้นขอให้บุญกุศลนะครับนะถึงก่ทุกท่านได้สีปัญญาในการฟังคลิปนี้นะครับแล้วขอให้คุณพระไต่คุ้มครองนะท่านสามารถชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวงนะมีบุญบรารมีนะที่เข้มแข็งนะแก่งกล้ามากขึ้นนั่นเองนะครับตราบจนเข้าถึงพระนิพพานนะครับก็จะ เรียกว่าทำตามคำสอนผู้ทธเจ้าเนี่ยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ